นี่นะครับนี่นะครับแต่ปลายก็ยังมีเปียกๆอยู่นะครับกัดน้องแต่แผลข้างล่างนี่แห้งแล้วนะครับแห้งแล้วที่ที่แผลเขานะครับที่ต้องใช้น้ำซาวข้าวก็เพราะว่าจะไม่แสบจะไม่แสบนะครับถ้าใช้เหล้าขาวในการตำแล้วก็จะแสบนะครับวันนี้ลุงยาก็จะมาขุดหัวขมิ้นทองนะครับไปรักษาเจ้าก้าวนะครับขมิ้นทองหรือจ่าว่านหรือพญาว่านนะครับหน้าใบก็จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนกาบใบตั้งแต่โคนขึ้นมาจนถึงกลางใบก็จะเป็นเส้นสีแดงนะครับจะสีแดงเลยนะครับสำหรับขมิ้นทองเนาะสรรพคุณของขมิ้นทองก็ถือว่าเป็นสุดยอดว่านในด้านการรักษาโรคผิวหนังอันเกิดจากเชื้อราในร่มผ้ากลักโรคแผลฝีหนองต่างๆนะครับไฟลามทุ่งหรืองูสวัสดนะครับลุงยาก็จะเอาหัวไปรักษาหางเจ้าก้าวนะครับเนื้อในหัวก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองเหมือนสีทองเลยนะครับเหลืองทองนะครับเราจึงเรียกว่าขมิ้นทองเนาะกลิ่นก็เหมือนขมิ้นเลยนะครับรสชาติอ่อนๆสรรพคุณทางด้านการรักษาถือว่าเป็นสุดยอดว่านเลยนะครับสำหรับขมิ้นทองหรือจ่าว่านหรือบางพื้นที่เราเรียกขมิ้นทองว่าพญาว่านนะครับสำหรับอิทธิฤทธิ์นั้นก็เป็นที่2รองจากพญาว่านนะครับสำหรับขมิ้นทองสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาจะนำหัวว่านขมิ้นทองนะครับมาตำแล้วก็พอกหางให้เจ้าก้าวนะครับซึ่งที่หางเขาโดนรถทับมาตอนแรกลุงยาก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ปรากฏว่าเขาไม่ดีขึ้นนะไปโรงพยาบาลสัตว์นะครับโรงพยาบาลสัตว์เนาะคลินิกสัตวแพทย์นะครับแต่ปรากฏว่าหางเขาไม่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเขาเลียตลอดเวลาลุงยาก็นำว่านขมิ้นทองนะครับที่รักษาโรคแผลฝีหนองเชื้อรานะครับแล้วก็มาตำกับน้ำซาวข้าวแล้วก็ทาให้เขาวันนี้ก็วันที่3แล้วปรากฏว่าแผลเขาแห้งเลยนะครับลุงยาจะให้ชมนี่ครับนะครับแห้งเลยนะครับประมาณนี้เนี่ยครับหางเขาเขาจะไม่ให้ดูนะครับนี่นะครับนิดนึง จับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขากัดเขาเจ็บนะครับเขายังเจ็บอยู่นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะอยากจะให้นอนดีๆนี่นะครับนี่นะครับนะครับแต่ปลายก็ยังมีเปียกๆอยู่นะครับกัดน้องแต่แผลข้างล่างนี่แห้งแล้วนะครับแห้งแล้วเดี๋ยวลุงยาจะตำก็อุปกรณ์ก็จะมีข้าวสารนะครับแล้วก็น้ำนะครับนี่นะครับข้าวสารแล้วก็เป็นขมิ้นนะครับขมิ้นทองนะครับนี่นะครับขมิ้นทองนะครับนะครับลุงยาจะปอกนิดนึงนะครับปอกนิดนึงนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็จะตำนะครับตำลุงยาก็จะใช้ปลายมีดกดนะครับกลิ่นแรงมากนะครับกลิ่นหอมขมิ้นเลยนะครับหอมชื่นใจเลยนะครับสำหรับขมิ้นทองนะครับใช้ปลายมีดนะครับบด
ลังจากละเอียดแล้วนะครับหลังจากละเอียดแล้วลุงยาก็จะเทข้าวใส่แก้วหน่อยหนึ่งนะครับไม่เยอะนะครับเพื่อจะใช้น้ำเขานะครับเสร็จแล้วก็ใช้น้ำเทลงไปนะครับครับแล้วก็คนๆนะครับคนให้คล้ายๆเขาเรียกน้ำเตาข้าวนี่จะมีประโยชน์นะครับน้ำเตาข้าวเป็นวิตามินวิตามินดีเลยนะครับก็เราใช้น้ำเตาข้าวมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับน้ำเตาข้าวถ้าไม่มีเราก็ใช้เหล้าขาวนะครับแต่สำหรับเจ้าก้าวแมวนี่เราใช้เหล้าขาวไม่ได้ต้องใช้น้ำเตาข้าวนะครับเพราะว่าจะได้เย็นถ้าเหล้าขาวมันจะแสบนะครับน้ำเตาข้าวประโยชน์ในการเข้าสมุนไพรว่านทุกชนิดเลยนะครับสรรพคุณก็เป็นธาตุวิเศษอย่างหนึ่งที่เข้ากับตัวยาว่านสมุนไพรได้ทุกชนิดเลยนะครับอ่ะเห็นนะครับยาก็จะเทน้ำเตาข้าวใส่นะครับนะครับประมาณนิดนึงนะครับเพื่อให้ละลายครับนี่ครับก็จะได้น้ำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครับว่าจะก็อุปกรณ์ที่เตรียมมาก็จะมีผูกกันนะครับผูกกันแล้วก็ลุงยาก็จะอันนี้นะครับแล้วก็มาป้ายที่ป้ายที่แผลเขานะครับที่ต้องใช้น้ำเตาข้าวก็เพราะว่าจะไม่แสบนะครับถ้าใช้เหล้าขาวในการตำแล้วก็จะแสบนะครับเริ่มแสบแล้วนะครับอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอย่างเพิ่งเรียนนะต้องอย่าเพิ่งเรียนจะได้หายเอาละเดี๋ยวนะครับให้เขาให้แห้งนิดนึงไม่งั้นเขาจะเรียนนะครับถ้าเขาเรียนแล้วน้ำลายจะฟูปากเลยนะครับเพราะว่ามีสารบางชนิดที่ไม่ถูกกับแมวนะครับเขาจะแพ้น้ำลายออกฟูปากเลยดังนั้นเมื่อเราทายแล้วปล่อยให้แห้งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีนะครับตากลมให้แห้งสักพักนึงแล้วค่อยปล่อยให้เขาครับถ้าแห้งแล้วเขาจะไม่เลียนะครับเพราะว่ากลิ่นที่แรงแต่ถ้าเปียกๆนี่เขาจะเลียพอเลียปุ๊บน้ำลายฟูมปากเลยนะครับวันแรกที่ลุงยาทาให้ ก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับให้เขานอนประมาณ15นาทีให้แห้งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยให้เขาเดินไม่งั้นเขาจะเลียน้ำลายฟูมปากนะครับเพราะน่าจะเป็นรสชาติที่เขาไม่คุ้นนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้คุณยาด้วยนะครับแล้วบ๊ายบาย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 